กได้ให้ลายฉันกับเพื่อนแกที่ชื่อกันปะแต่กันมันนิสัยดีนะแล้วบ้านมันก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยแกไม่สนใจจริงเหรอมีธุรกิจส่วนตัวเหรอเพิ่งทักมาว่ะอ่ะแล้วไหนบอกเขาไม่สนใจไงอยู่ตรงร้านอาหารใหญ่ๆตรงสายสี่อ่ะร้านนั้นมันแพงมากเลยดิว่ะทำไมกันทำตัวหน้าตัวเมียแบบเนี้ยร้านนี้อร่อยมากเลยนะแกฉันคอนเฟิร์มออกตัวขนาดเนี้ยถ้าไม่อร่อยนะแกต้องเลี้ยงฉันนะฉันไม่มีทางได้เลี้ยงแกหรอกเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงๆน้องคะสั่งอาหารค่ะรับอะไรดีครับเอาข้าวผัดต้มยำที่หนึ่งค่ะส่วนฉันเอาหมูทอดกระเทียมที่หนึ่งค่ะรอสักครู่นะครับแกลองชิมได้เลยฉันจะรอดูว่ามันจะอร่อยจริงเปล่าไปร้านนี้แหละเนาะง่ายดีพึ่งอ้าวนุ๊กนี่แกเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่ก็สบายดีนี่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยตั้งแต่เรียนจบแล้วนี่แกมาหาใครอ่ะมากับเพื่อนที่ทำงานอ่ะการนี่พึ่งนะเพื่อนสมัยเรียนของฉันสวัสดีครับแกเดี๋ยววันหลังเรามานัดกินข้าวกันดีกว่าวันนี้ฉันมากับเพื่อนอ่ะโอเคได้ดิงั้นเดี๋ยวนัดกันนะโอเคไปเพื่อนเหรอใช่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วกินอะไรดีนะบอกนะว่าก็เพื่อนแกน่ารักนี่หว่าพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าแกจะจีบเพื่อนฉันอ่ะเปล่าเอาอะไรปะเอาดิแหมแล้วทีแรกบอกไม่จีบไงอ่ะให้ก็ได้แกเลี้ยงข้าวฉันด้วยนะเว้ยได้วะอืมให้มันได้อย่างนี้ดิวะส่งแล้วหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเพื่อนนุ๊กที่เคยเจอวันก่อนเลยอะท่าทางก็ดูรวยดีนะแต่ว่าไม่ใช่สเปคเลยอะทักมาด้วยอะเฮ้ยอ่านแล้วทำไมไม่ตอบวะมาแล้วหรอรถติดมากเลยอะแกนี่ฉันไม่ได้มาบ้านแกนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เราเรียนจบไงนุ๊กฉันมีเรื่องจะถามอะแกได้ให้ไลน์ฉันกับเพื่อนแกที่ชื่อกันปะมันขออะฉันก็เลยให้ขอโทษนะที่ไม่บอกแกก่อนอะแล้วแกได้คุยกันบ้างปะก็คุยกันบ้างอ่ะแกแต่ฉันไม่ค่อยตอบไม่เป๊กอ่ะแต่กันมันนิสัยดีนะแล้วบ้านมันก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยแกไม่สนใจจริงเหรอมีธุรกิจส่วนตัวเหรอแต่ยังไงก็ไม่ใช่สเปกอ่ะแกถ้าแกไม่ชอบอ่ะแกก็ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วกันแต่ฉันบอกมันให้ไม่เป็นไรแกเดี๋ยวฉันบอกเองก็ได้น้องค้าสั่งอาหารหน่อยค่ะรับอะไรดีครับเอาผัดมาม่าทะเลนะคะแล้วก็เอาต้มยำปลากรายแล้วก็ผัดพริกปลาหมึกค่ะ
แล้วก็เอาสปาเกตตี้พริกเผาค่ะเอาอะไรอีกไหมคะพอแล้วครับแค่นี้ก็เยอะแล้วงั้นเอาตามนี้เลยค่ะรอสักครู่นะครับค่ะเพิ่งชอบกินร้านนี้เหมือนกันเหรอครับวันก่อนก็เห็นมากินอ๋อค่ะอาหารอร่อยดีนะครับใช่ค่ะงั้นถ้าหยิบแล้วเราคิดเงินเลยนะครับน้องครับเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทั้งหมด564บาทครับอ๋อครับสแกนนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเราไปกันเถอะค่ะเป็นไงบ้างเพิ่งเพื่อนฉันที่แกบอกว่าจะจีบอ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยจะสนใจฉันเลยว่ะทักไลน์ไปกว่าจะตอบก็อีกวันนึงเวลาเจอหน้ากันก็เล่นแต่มือถือฉันว่าฉันจะไม่จีบต่อแล้วว่ะเขาไม่สนใจก็พอเถอะเอาไว้ฉันจะแนะนำเพื่อนสวยๆให้ใหม่นะเออพอก่อนพอก่อนเพิ่งทักมาว่ะอ่ะแล้วไหนบอกเขาไม่สนใจไงไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่แถวเนี้ยอยากกินข้าวด้วยแล้วแกจะไปปะก็คงไปเจอครั้งสุดท้ายแล้วแหละเออรีบไปเถอะเจอมันฉันไปละบายบายฮัลโหลให้กันไปเจอที่ร้านไหนนะพึ่งอยู่ตรงร้านอาหารใหญ่ๆตรงสายสี่อะร้านอาหารใหญ่ๆอะเหรอใช่ทำไมหรอกันไม่อยากกินหรือเปล่าเปลี่ยนร้านก็ได้นะไม่เป็นไรร้านนั้นก็ได้เดี๋ยวกันรีบไปนะร้านนั้นมันแพงมากเลยดีกว่าโทษทีนะพึ่งที่มาช้าไม่เป็นไรอ่ะแล้วนี่พึ่งสั่งอะไรยังยังอ่ะก็รอกันมาเนี่ยน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะรับอะไรดีคะเอาข้าวผัดอเมริกันสเต็กไก่แล้วก็สปาเกตตี้ผัดขี้เมาค่ะกันกินอะไรคะผมเอาอเมริกาโน่แก้วนึงครับกินแค่นี้เองเหรอผมกินข้าวมาแล้วครับงั้นเอาแค่นี้ค่ะได้ค่ะ อเมริกาโน่นี่ละค่ะกันพอดีว่าเพื่อนอยู่แถวเนี้ยถ้าจะให้เข้ามาหากันจะโอเคหรือเปล่าก็ได้ครับเอ้านี่ไงมากเลยอ่ะแกร้านนี้มีอะไรเด็ดๆให้กินบ้างอ่ะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะนี่แกสั่งได้เลยเฮ้ยเด็ดทุกอย่างนี่ก็น่ากินอ่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าก็น่ากินสั่งเยอะๆเลยนะแกเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะแล้วก็เฟรนช์ฟรายชีสฉันกำลังอยากกินสปาเกตตี้เลยงั้นเอาเป็นคาโบนาร่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าขอเป็นแฮมนะคะแล้วก็ผัดพริกแห้งนะคะค่ะแล้วก็ขอเป็นมีที่นี่มีชีสสติ๊กไหมคะเอาชีสสติ๊กค่ะแล้วก็ขอน้ำส้มปั่นด้วยนะคะแก้วหนึ่งสองแก้วเลยค่ะได้ค่ะแค่นี้ใช่ไหมแกเอาแค่นี้แหละค่ะเป็นไงบ้างรถติดไหมมาโหร้อนมากเลยวันนี้ก่อนฉันจะมาถึงนะ
เออแกถ่ายรูปกันไม่ได้เจอกันเออมาขยับมาแล้วโอ้ไม่ไหวเลยดูตาเหล่เลยอะตาเหล่เลยหรออุ้ยแก้มอยู่เยอะเนี่ยอิ่มแล้วอะแกกินไปเยอะเลยอะแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีอะเราไปช้อปปิ้งกันไหมแกฉันอยากได้เสื้อใหม่อะเอาดินี่มีแต่ชุดเก่าๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะน้องค้าเก็บเงินค่ะฉันมาสปาเกตตี้อร่อยนะแกดูสิแกเปิดแอร์ดอกให้ฉันหน่อยดิฉันจะเอารูปเฮ้ยต้องอัพตลอดตอนนี้เลยลิ้มแกต้องอัพตลอดแกเปิดแอร์ดอกยังแป๊บนึงนะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด 5,300 ค่ะแต่ถ้าจ่ายเงินสดทางร้านลดอีก 5% นะคะผมเงินสดไม่พอเดี๋ยวขอไปกดก่อนนะครับได้ค่ะได้รูปแกเออรูปนี้สวยอ่ะเฮ้ยฉันเลือกสีแต่งรูปไม่ถูกเลยอ่ะนี่เราทำอะไรอยู่วะเนี่ยเราต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้ไปเพื่ออะไรวะจริงๆเขาไม่ได้สนใจเราสักเท่าไหร่ครั้งก่อนเขาทิ้งแล้วจะให้เราเลี้ยงข้าวอย่างเดียวเลยแล้วคราวนี้ก็เอาเพื่อนมาเต็มเลยไม่ทนแล้วเว้ยพึ่งนี่เขาไปกดเงินถึงไหนเนี่ยนานไปปะแกเขาปิดเครื่องอ่ะพึ่งฉันว่าแกโดนเทแล้วแหละได้ด้วยเหรอวะจะเทกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอดีนะที่รู้ว่าการทำงานที่เดียวกับนุกอะกันทำไมกันทำตัวหน้าตัวเมียแบบเนี้ยชวนผู้หญิงเขาไปกินข้าวแล้วก็กลับมาชิ่งแบบนี้ได้ไงไม่มีใครเคยบอกหรอว่าทำตัวแบบเนี้ยมันไม่แมนแล้วทีเพิ่งทำกับเราอ่ะไม่ชอบเราไม่ใช่หรอแล้วพาเพื่อนมาหลอกกินฟรีทำไมเพิ่งแกเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าแกไม่ชอบกันถ้าแกมาหลอกมันทำไมถึงงั้นก็เถอะแต่มันก็ไม่ควรทำกับฉันแบบนี้นะแล้วแกควรทำแบบนี้กับเพื่อนฉันหรือไงคิดดูดีๆนะว่าใครเป็นคนผิดไปทำงานเถอะคิดว่าจะหลอกง่ายเหมือนผู้ชายคนอื่น